แบบถามเป็นประจำว่าเออเจอว่าเราไม่เจอด้วยเราอยากรู้อยากรู้อยากรู้มากกว่าคุณนายมาแชร์ไงบ้างเรื่องมันก็นานแล้วนะแบบเป็น10ปีแล้วแบบเวลาเขาเดินขึ้นไปเช็คของข้างบนอย่างเงี้ยทันแบบเขาตรงที่นี่เลยเหรอใช่ก็ข้างบนเนี่ยครับเขาเห็นลมมันสั่นคุณดาชื่ออะไรนะครับชื่อเชิญทำงานที่นี่40ปีแล้วเหรอข้างบนนั้นประมาณสักกลับมาจากทำงานประมาณสักสองทุ่มอ่ะก็เดินขึ้นไปข้างบนก็ไปเจอคนแก่ยืนที่อาหีบจำปาลงจำปาทีนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะอาจารย์เปียกนึกว่าแกมาทำงานล่วงเวลามาทาทองอะไรอะไรแกปกติแล้วแกก็เอามือเท้าลงจำปาอยู่อาจารย์ยังไม่กลับแล้วอาจารย์เปียกเขาทำตรงนั้นบอกอาจารย์ยังไม่กลับเลยไม่ใช่เนี่ยเขายืนเท้ายืนแล้วลงอันนั้นอ่ะจำปาอ่ะลั่นเลยลั่นเปี้ยลงลั่นเหรอลงลั่นเป็นท่าไม่ดีก็เดินรีบลงเลยบอกเอ๊ะเราคิดอยู่ใจเอ๊ะทำไมมารอเล่นกันแบบนี้แล้วก็ยกมือไหว้ลูกขอนะไม่ได้ดูถูกอะไรนะขอท่านอย่ามาหลอกหลอนอะไรเลยเราก็พูดอย่างนี้นะบอกเราก็กลัวผมขาวผมยาวๆมันเป็นคนจีนอ่ะแล้วรุ่งเช้ามาก็มีงานเข้ามาแล้วจากคุณลุงคนนั้นได้เห็นอะไรอีกไหมหีบสี่เหลี่ยมเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยก็เช่นเดียวกันป๊ะๆเหมือนกันแล้วก็บอกเลยบอกที่ทำงานมาเดี๋ยวนะวันสองวันนี้จะมีงานเข้ามาเลยนะมีเข้ามาเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เคยไปเล่าให้ใครฟังเดี๋ยวจะหาว่าเราไปงมงายหรืออะไรแต่ว่าเราพิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆลุงเชื่อว่าเขามาจองโรงหรือว่ามันเป็นแบบเหมือนทรายบางอย่างหรือลังสังหรณ์ที่แบบโรงลั่นจะต้องมีศพมาอันนี้เหมือนกับเขามาจองหรือเขาจะมาดูและอะไรแบบนั้นอ๋อเหมือนมีคนมาเลือกเนาะเลือกว่าให้เราเตรียมไว้จะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถ้าเท่าผมเจอหลวงพ่อนะขอท่านอนุญาตด้วยนะครับท่านมาเลือกหลวงพ่อนะอ๋อคือคุณน้าเจอแถวนี้กลับมาสู่ที่ว่าสถานที่ตรงนี้ที่เขาเหมือนว่าเอากงอะมายืนอยู่ก็ประมาณว่าสองกงนะก็เหตุการณ์ที่เราได้พบเจอก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอาจจะจากประสบการณ์ตัวพี่เองนะเคยไปบริการที่งานวัดหนึ่งซึ่งตัวพี่เองไปช้าพี่ไม่ได้เห็นศพผู้วายชนแต่ครั้งที่พี่ไปถึงเนี่ยก็คือมืดแล้วทีมงานก็ได้บริการดูแลพิธีการอะไรที่วัดเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนพี่พอไปถึงพี่ก็แอบอู้นะยืนตรงที่เขาศาลามืดๆก่อนคอยดูทีมงานที่ว่าเก็บของเก็บอะไรเงี้ยทีนี้ทางเจ้าหน้าที่วัดทั้งทีมงานพี่เขาเริ่มปิดไฟไล่ศาลาเข้ามาจังหวะนั้นก็มีคนเดินขึ้นมาข้างๆพี่คิดว่าเป็นทีมงานของพี่ก็เหลือผัดไม่มองทางด้านขวานิดนึงมีคนมาขึ้นมายืนบอกก็คิดว่าเป็นทีมงานเรื่องพี่ก็ศพนี้เข้ามาจากที่ไหนวะในจังหวะนั้นจังหวะไฟที่ศาลาดวงสุดท้ายปิดเสร็จพอดีเลยพี่โก้เขาเดินมาบอกเอาไอ้เอ็กยืนทำอะไรเนี่ยมันยังไม่กลับสักทีเราคิดว่าข้างขวาแล้วนี่คือพี่โก้พอเราหันไปเป็นคนมีปกติแบบเรานี่เลยแล้วค่อยๆหายดำหายไปตะโกนไปเพราะพี่โก้เพิ่งเดินผ่านหน้าไปพี่โก้รอด้วยเดี๋ยวผมเดินไปด้วยจนวันรุ่งขึ้นเราเข้าไปดูแลงานใหม่ได้สอบถามกับทางญาติได้บอกกล่าวเขาเลยว่าที่ผมเจอเนี่ยหน้าคล้ายๆเขาเลยนะขอผู้วายชนคนนี้เลยนะเขาใส่เสื้อสีขาวกางเกงลายทหารหรือเปล่าจนญาติเขาตอบมาใช่ค่ะเขาถูกแทงตายชุดนั้นเลยค่ะเราก็ผมเจอเขานะแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเหมือนเขามายืนหน้าศาลาแล้วมองไปที่งานศพของเขาและนั่นก็คือประสบการณ์ที่ผมเจอมาแล้วระหว่างปฏิบัติงานตอนนั้นลุงสุวรรณเขาเป็นคนที่อยู่ที่เนี่ยคนเก่าพอดีก็เสียชีวิตตอนนั้นร่างเขาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชปกติเนี่ยเวลาพนักงานเลิกงานเขาจะเป็นคนที่เดินปิดไฟปิดพัดลมตอนนั้นน่ะลุงก็จะกลับบ้านเห็นลุงสุวรรณเดินไปปิดไฟเดินปิดไฟปิดพัดลมคนที่โรงงานบอกอะไรลุงสุวรรณลุงสุวรรณมาเขาบอกไหนอ่ะเห็นเงาอยู่เนี่ยก็ยืนอยู่ก็ขนลุกแล้วไม่แน่ใจก็เดินเข้าไปแกก็หายไปเลยวันอื่นก็เจอกันอีกเจอที่ศาล
สารมีสารสารอยู่หลังเนี่ยมีสารตัวที่เอียอยู่คือปกติเขาจะเป็นคนที่เก็บกวาดก็เห็นเขาอยู่เราก็คิดว่าเราฝาดตาฝาดไปนะแต่แกรักนะรักลุงนะเพราะว่าลุงเข้ามาใหม่ๆแกมีอะไรแกจะสอนเราตลอดเวลาบอกว่าที่ตรงนี้นะแหล่งนะไอ้ทิศพยายามทำจิตใจให้ดีแล้วจะเห็นสิ่งที่นั้นเห็นแกเดินมาที่ที่แกเคยไหว้อะไรตอนอายุนะเราก็เห็นแกตรงนั้น